สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจัดประชุมคณะทำงานรวบรวมข้อมูลผู้ได้รับทุนพระราชทานโครงการทุนเล่าเรียนหลวงวันจันทร์ที่28พฤศจิกายนพุทธศักราช2565ณห้องประชุมสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติชั้น3อาคารสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติหลังที่2นายอินทพรจันทร์เอี่ยมรองผู้อำนวยการรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเป็นประธานการประชุมคณะทำงานรวบรวมข้อมูลและติดตามประเมินผลผู้ได้รับทุนพระราชทานโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยโดยมีคณะทำงานจากหน่วยงานต่างๆเข้าร่วมประชุมอาทิผู้แทนจากทำเนียบองคมนตรีผู้แทนแม่กองธรรมสนามหลวงผู้แทนแม่กองบาลีสนามหลวงผู้แทนศูนย์พระปริยัตินิเทศแห่งคณะสงฆ์ผู้แทนพระธรรมจาริกผู้แทนมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและผู้แทนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเข้าร่วมประชุม